ความคืบหน้ากันสําหรับกรณีของเสนีชัยบุญนะคะที่ถูกฆ่ายัดต,ตู้เย็นและโบกปูนทับอีกทีแต่ท้ายที่สุดนั้นก็ส่งกลิ่นนะคะคทาให้ทั้งญาติทั้งชาวบ้านเองก็ต้องตามหาจนเจอร่างเธอตํารวจนั้นเริ่มได้เบาะแสะคนร้ายที่ฆ่าหดยัดศพนะคะของไฮโซสาวใหญ่สายบุญใส่ตู้เย็นแถมโบกปูนทับนะคะโดยคาดว่าเป็นสาวทอมผิวดําที่เคยขับรถให้กับผู้ตายเป็นประจานะคะกับสาวร่างใหญ่คนหนึ่งนะคะความคืบหน้าใน คดีนี้นะคะนางสาววันนีจิระเจริญยิ่งซึ่งเป็นสาวใหญ่ไฮโซสายบุญอายุ58ปีลองคิดดูว่าคนที่ไปเฝ้าดูเหตุการณ์เนี่ยนะคะขนาดยืนออกมาไกลต้องหลายเมตรอะ่ะยังต้องเอามือปิดนะคะยังต้องหาหน้ากากมาปิดเพราะว่า,ากลิ่นของศพน,นะคะคส่งกลิ่นเหม็นค่อนข้างมากก็เลยทำให้เ,เหมือนกับ ตามหาเจอว่าเนี่ยศพอยู่ที่นี่นะคะท oh. ุนวันนี้เนี่ยวัย58ปีมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็นําศพยัดตู้เย็นภายในห้องครัวตึกแถวสองชั้นแล้วก็โบกปูนทับอีกชั้นโดยคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ํากว่าสองสัปดาห์จนส่งกลิ่นคลุ้งไปทั่วเมื่อวานทางพลตํารวจตรีบัณฑิตตุงคัเสเรณีรองผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาค5พันตํารวจเอกสุคนสีอรุณรองผู้ bancos. ครับการภูธรจังหวัดเชียงใหม่และตำรวจวิทยาการเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยครั้งนี้มีญาติของผู้ตายเดินทางมาร่วมดูการตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาในการตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งชั้นบนชั้นล่างอย่างละเอียดใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จโดยได้หลักฐานบางอย่างเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ตรวจที่เกิดเหตุไปก่อนหน้านั้นแล้วครั้งหนึ่งพลตำรวจตรีบัณฑิตเปิดเผยว่าตอนนี้ทางตำรวจได้หลักฐานเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็พอรู้บ่ ะแสของคนร้ายแล้วขณะที่พนักงานสอบสวนเรียกสอบปากคาพยานต่างๆรวมทั้งญาติของผู้เสียชีวิตนะคะส่วนการตรวจสอบที่เกิดเหตุครั้งนี้บริเวณจุดเกิดเหตุไม่พบร่องรอยของการต่อสู้ตามตัวไม่พบร่องรอยการถูกทําร้ายบริเวณชั้นสองของอาคารที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการรื้อคน้นหรือการลากหรือการต่อสู้พบศพในตู้เย็นข้างล่างเพียงจุดเดียวขณะที่แพทย์พบว่าผู้ตายนั้นเสียชีวิตเพราะขาดอากาศส่วนซิมการ์ดกล้องวงจรปิดนะครับคนร้ายได้นำไปด้วย แล้วก็รถยนต์เก่งที่คนร้ายนําไปเป็นรถเก๋งสีขาวยี่ห้อ BMW รุ่น X 1ทางตํารวจกําลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและสอบปากคําพยานเบื้องตน้นคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ชิดกับผู้ตายและประสงค์ต่อทรัพย์เนื่องจากผู้ตายหลังจากที่ขายที่ดินได้ก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้หันไปปฏิบัติธรรมตอนนี้ตำรวจพอจะทราบแล้วว่าคนร้ายเป็นใครโดยมีสาวตัวใหญ่ๆคนหนึ่งกับสาวทอมตัวดำร่างเล็กอีกคนหนึ่ง ขณะที่พันตารวจเอกสุขนนะครับรองผู้บัญชาการตรํารวจภูทรจงังหวัดเชียงใหม่บอกว่าแนวทางการสืบสวนสอบสวนเชื่อว่าคนร้ายน่าจะรู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดีเพราะร่องรอยของการต่อสู้ที่จุดเกิดเหตุแทบไม่มีซึ่งหากเป็นคนไม่รู้จักกันเลยจะต้องเกิดร่องรอยจํานวนมากมีการรื้อค้นทรัพย์สินก็ต้องมีการมีร่องรอยชัดเจน โดยที่ผ่านมาคนร้ายได้ตระเวนกดเงินจากตู้ ATM ในหลายจุดครั้งละ20,000บาทบ้าง50,000บาทบ้างเรื่อยมารวมแล้วประมาณ5-6 0 0 0แสนบาทซึ่งทางตำรวจเนี่ยกำลังรวบรวมอยู่นะครับว่ากดไปกี่ครั้งได้เงินไปเท่าไหร่คดีนี้ตำรวจมั่นใจว่า จับคนร้ายที่มีนะครับมากกว่า1คนได้แน่นอนครับค่ะ,ะผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะบ,บอกว่าในวันเดียวกันนี้เนี่ยทางญาติของผู้เสียชีวิตนําภาพสาวทอมตัวดําที่เป็นคนขับรถให้นางสาววันนี้นะคะไปให้คนในละแวกใกล้เคียงที่ผู้ตายเคยใช้บริการเป็นประจํา mm. ก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นสาวทอมตัวดําที่ทําหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดและเป็นคนขับรถให้กับผู้ตายตลอดนะคะเพราะว่าผู้ตายขับรถไม่เป็นก็ถือเป็นคนสนิทกับผู้ตายคอยไปรับไปส่งที่สนามบินและคนร้ายก็ยังลืมรองเท้าไว้ที่ บ้านที่เกิดเหตุ2คู่อีกด้วยและเมื่อได้รับการยืนยันชัดเจนเนี่ยนะคะทางญาติของผู้ตายก็นําภาพของสาวทอมตัวดําไปให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อไล่ล่าติดตามตัวอยู่ในขณะนี้แล้วก็มีรายงานบอกว่าคนสนิทของผู้ตายที่มีลักษณะคล้ายทอมทราบชื่อคือนางสาวอุ้มเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นหายตัวไปค่ะแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้หลังจากเกิดเหตุล่าสุดจากการที่เจ้าหน้าที่ติดต่อพูดคุยกับญาติของนางสาวอุ้มก็พบว่าเมื่อเร็วๆนี้โทรคุยกันกับนางสาวอุ้มบอกว่า อยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้พบกับนางสาววันนี้นานกว่าสัปดาห์แล้วนะคะเจ้าหน้าที่กําลังเร่งตรวจสอบว่านางสาวอุ้มอยู่ต่างประเทศจริงหรือไม่ mm hmm. เพื่อนําตัวมาสอบสวนและติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งหมด mm hmm. ก็คาดว่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนค่ะ